ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง UAM b k k Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ห้องแลบปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัท United Instruments Methodology จำกัดนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการสอบเทียบการวัดความชื้นนะครับผมโดยอุปกรณ์ t t n n d r r นะครับหรือเครื่องมือมาตรฐานของเราจะใช้อุปกรณ์ในห้องแลบสอบเทียบของบริษัท UAM นะครับนั่นก็คือเครื่อง h u m e r 2.0นะครับ Humidity คาลิเบเตอร์นะครับจากประเทศออสเตรเลียแบรนด์ E p พนะครับซึ่งเราใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับ h u m เม20นะครับสำหรับการสอบเทียบทั้งแบบถาวรแล้วก็แบบนอกสถานที่ครับ ิเม20นะครับเป็นเครื่องมือกําเนิดความชืน้นและเป็นเครื่องสอบเทียบความชื้นระดับ high end นะครับผมที่อาศัยหลักการทํางานแบบ two pressure นะครับโดยเครื่องฮิวเมอร์20นะครับสามารถสร้างความชื้นได้ตั้งแต่10จนถึง95% RH สามารถสร้างความชื้นได้อย่างรวดเร็วภายใน2-3นาทีเท่านั้นนะครับและมีค่าความแม่นยําสูงถึง0.3% RH ครับ ฮิลเมอร์20นะครับออกแบบมาให้สามารถวัดหัวโผบหรือว่าหัววัดนะครับมากสุดถึง4โผบพร้อมกันนะครับแล้วก็มีขนาดที่หลากหลายนะครับมีตั้งแต่8มิลมนะครับจนถึง25.5มิลลิเมตรนะครับรวมถึงสามารถวัดไฮโกรมิเตอร์ได้อีกด้วยนะครับการสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้นของทางบริษัท u a m นะครับผมจะใช้วิธีการสอบเทียบการเปรียบเทียบเครื่องมือฮิลเมอร์20กับเครื่องมือของลูกค้านะครับโดยเรามีอุปกรณ์ดังนี้นะครับ1 เครื่องมือของลูกค้านะครับหรือว่า UUC นะครับสแต standard นะครับหรือฮิวเมอร์สองศูนย์ของเรานั่นเองนะครับ 3. ปั๊มลมนะครับหรือว่าถังไนโตรเจนก็ได้นะครับ 4. น้ำกันครับ 1. เสียบปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์นะครับเท่ากับเครื่องฮิวเมอร์สองศูนย์และทำการเปิดสวิตช์นะครับ 2. เติมน้ำกันนะครับประมาณ8 0 0ถึง1น0 0มิลลิลิตรนะครับผมทางรูน้ำเข้านะครับโดยใช้หกเหลี่ยมขันนะครับผม 3รอเครื่องวอร์มอัพประมาณ20นาทีนะครับระหว่างที่รอเครื่องวอร์มอัพนะครับก็ติดตั้งตัวกรองนะครับต่อสายลมจากปั๊มลมเข้าเครื่องิฮลเมอร์2อนะครับเปิดปั๊มลมนะครับตั้งค่าปั๊มลมที่10บบาร์นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือก่อนใช้งานนะครับผมเมื่อเราเตรียมเครื่องมือพร้อมใช้งานนะครับขั้นตอนต่อไปคือการสอบเทียบนะครับเริ่มจากการติดตั้งเครื่องมือลูกค้านะครับในจุดวัดนะครับ โดยใช้ i n t e r n a l supply นะครับหรือแหล่งจ่าย power supply 24โวลต์จากทาง h u m เม r 20นะครับป้อนให้กับเครื่องมือของลูกค้านะครับและสามารถต่อสัญญาณ Output นะครับออกมาที่เครื่องมือของลูกค้ามาแสดงที่ h u m เม r 20ได้นะครับโดย h u m เม r 20ของเรานะครับสามารถวัดค่า Output ทั้งที่เป็นแบบกระแสะและแรงดันนะครับ0ถึง420มิลลิแอมนะครับหรือเอาพุทที่เป็นแรงดันที่เป็น0ถึง1โวลต์5โวลต์และ10โวลต์นะครับ รวมถึงยังสามารถแสดงค่าอุณหภูมิภายในจุดวัดได้อีกด้วยเมื่อติดตั้งเครื่องมือลูกค้าเรียบร้อยแล,แล้วนะครับทำการหมุนวาล์วสีฟ้านะครับไปทางซ้ายหรือทวนเข็มเพื่อปรับค่าวความชื้นตามที่ต้องการผมจะจำลองที่50% RH นะครับผมเมื่อค่านิ่งเราทำการบันทึกค่าทั้งหมด4ครั้งทุกๆ30วินาทีต่อมาผมจะทำการทดสอบว่าเครื่อง h u วเม์2-0นะครับ ใช้เวลาในการเปลี่ยนจุดสอบเทียบทั้งหมดกี่นาทีนะครับเราจะทำตั้งแต่จุดวัดที่50เป็นที่90% r h นะครับเมื่อสอบเทียบครบทุกจุดความชื้นนะครับให้กลับมาสอบเทียบที่จุดแรกอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำไปหาค่าช็อตเทอร์มสเตอรเรลิตี้นะครับเป็นอันสอบเทียบเรียบร้อยครับผม เป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลการสาธิตการสอบเทียบความเชื้อนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางตรงนี้นะครับผมข้างบนจอนี้นะครับผมสุดท้ายนะครับฝากกดตามกดซับสไ r i b e นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราชาว UIM ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ